รักไว้ที่ท้ายครัวตอนที่23สังหารคุณยังไม่คือผมโทรหาคุณแต่คุณไม่รับส่งวีแชทไปก็ไม่ตอบผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องกับคุณก็เลยไม่เยี่ยมคุณหน่อยคุณไม่ได้หลบหน้าผมใช่ไหมฉันไม่ได้หลบคุณฉันจะหลบคุณทำไมคุณบอกผมมาตรงๆเถอะพี่ผมไม่ให้คุณติดต่อกับผมใช่ไหมเปล่านะคะไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเลยคุณอย่าคิดด้วยเปื่อยเลยนี่ก็เริ่มมืดแล้วเด็กอย่างคุณอยู่นอกบ้านคนเดียวไม่ปลอดภัยคุณรีบกลับบ้านเถอะคุณห่วงผมฉันเปล่าฉันไม่ได้ห่วงคุณฉันก็แค่เอาเถอะคุณก็รีบกลับบ้านเถอะนะฉันไปก่อนละผมจำได้ผมเคยบอกคุณว่าผมไม่อยากให้บุญคุณความแค้นของรุ่นก่อนสืบต่อมาถึงรุ่นเราท่าทางผมจะเพ้อฝันไปเองหลังจากพ่อผมตายแม่ผมก็ร้องไห้น้ำตานองหน้าผมก็แค่ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวที่จริงผมก็แค่อยากหาคนอายุใกล้เคียงกันพูดคุยกันคุยเล่นกันก็เท่านั้นผมคิดไม่ถึงว่าจะก่อปัญหาใหญ่โตให้คุณขนาดนี้ขอโทษด้วยสบายใจได้ทีหลังผมจะไม่มารบกวนคุณอีกเดี๋ยวก่อนคุณว่าพี่คุณเป็นพวกเจ้าบงการหรือเปล่าฮะเขาไม่ให้ฉันทำไอ้นี่ไม่ให้ฉันเล่นไอ้นอนไม่ให้ฉันเจอคนนั้นเขาไม่เชื่อใจฉันขนาดไหนกันเชียวนะฮะเอ้ยคุณค่อยๆดื่มสิคุณไม่ต้องมาสนฉันเออจริงสิไม่ใช่แค่นี้นะเขายังเป็นโรคหวาดระแวงด้วยนะเขาป้องกันคนในบ้านอย่างกับเป็นโจรเลยโดยเฉพาะคุณเขาไม่ให้ฉันเล่นกับคุณเขาคิดว่าเขาคิดว่าเราสองคนจะทำอะไรคุณว่าเราสองคนจะทำอะไรได้ฮะเราสองคนจะทำอะไรได้คิดเป็นเด็ก
ช่เราสองคนจะทำอะไรได้มาผมดื่มเป็นเพื่อนอีกแก้วเดี๋ยวก่อนบริกรเออค่ะเล่าหมดแล้วได้ค่ะรอสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะพอเธอเลิกดื่มได้แล้วบริกรไม่ต้องแล้วครับได้ค่ะยินว่าอีกฝ่ายเป็นชายแก่เงินหนารับมือกับลูกค้าแบบนี้คุณถนัดที่สุดไม่ใช่หรือไงสีเจ้าตี้ในสมัยก่อนไม่มีทางห่วงหน้าพวงหลังแบบนี้ตอนนี้เป็นอะไรไปคุณเป็นอะไรมีเรื่องอะไรในงานที่ทำให้คุณไม่สบายใจใช่ไหมเจ้าตี้คุณยังหงอยขนาดนั้นเลยคุณคิดดูนะคุณทั้งสวยทั้งเก่งคุณเป็นตัวแม่ที่มีชื่อเสียงในแวดวงประชาสัมพันธ์ของซูไห่คุณดูผมสิถึงผมจะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กของลู่จิ้นแต่ที่จริงผมก็คือคนขับรถของเขาถ้าคุณหงอยขนาดนั้นผมจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้คุณมาปลอบใจฉันหรือมาแข่งความอนาถกับฉันกันแน่ผมรู้ว่าคุณไม่อยากเจอผมแต่ก่อนผมมาผมตัดสินใจแน่วแน่แล้วถ้าคุณไม่พบหน้าผมผมก็จะมานั่งยองๆอยู่หน้าบ้านคุณทุกวันจนกว่าคุณจะอยากเจอผมนึกไม่ถึงว่าคุณกลับให้ผมเข้ามาคุณบอกว่าจะเลี้ยงฉันนั้นจริงหรือเปล่าอ่ะฮะช่างเถอะผมจริงจังนะทุกประโยคทุกคำที่ผมเคยพูดไปจริงจังทั้งนั้นขอให้ผมได้เป็นแฟนของคุณด้วยให้ผมได้ปกป้องคุณถ้าคุณไม่ชอบงานที่ทำในตอนนี้งั้นคุณก็ลาออกผมเลี้ยงคุณเองให้ผมเป็นแฟนคุณเถอะนะให้ผมปกป้องคุณถ้าคุณไม่ชอบงานที่ทำในตอนนี้คุณก็ลาออกผมเลี้ยงคุณเองถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีดอกไม้สดไม่มีเนื้อติดมันสไลด์ไม่มีผู้คนมากมายเป็นพยานแต่คุณยินดีจะแต่งงานกับผมไหมลู่จินบอกผมว่าชีวิตนี้ของผมอาจจะไม่ได้มีหน้ามีตาไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ผมยินดีที่จะเป็นผู้ชายที่มั่นคงผมจะใช้การอยู่เคียงข้างรักษาความรักวันนี้ผมรวบรวมความกล้ามาพูดแบบนี้กับคุณเพราะผมอยากบอกคุณว่าผมเมิงซินเจียไม่ใช่ผู้ชายที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผมต้องจีบคุณมาให้ได้สีเจ้าตี้
ือโอ้ไม่ร้องนะคุณร้องไห้ไม่สวยเท่าตอนคุณยิ้มนะแต่ฉันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนี่นะได้ได้ซื้อต้องซื้อโอ้ผมจะบอกให้นะเอางี้ผมมีเงินฝากอยู่นิดหน่อยผมจะเอาออกมาทั้งหมดเลยผมจะไปหายืมจากเพื่อนอีกหน่อยเราจ่ายเงินดาวไปก่อนที่เหลือก็ผ่อนเอาผมจะขยันทำงานเราค่อยๆผ่อนคืนได้ไหมเราต้องมีบ้านที่เป็นของเราเองจริงไหมไม่ร้องนะไม่ร้องงั้นแหวนนี่คือขายแหวนไปเถอะอ่ะคุณหาเงินไม่พอเงินดาวจะเก็บแหวนไว้ทำไมล่ะนี่ได้ขายยังไงซะผมก็เป็นคนของคุณอยู่แล้วคุณว่ายังไงก็ว่าตามนั้นมาไม่ร้องนะเด็กดีไม่ร้องนะไม่ร้องนะเรื่องสำคัญเธอเรื่องสำคัญอะไรอ่ะเข้าครัวไปทำบะหมี่ให้ฉันทีฉันหิวแล้วได้ง่ายมากฮะเอาไข่ดาวไหมเอาหืมผู้หญิงที่พี่ชอบผมหลีกให้พีผมหลีกให้พี่คุณทำอะไรเนอะมีอะไรคุยกันดีๆไม่ได้เหรอเขาเป็นน้องชายคุณนะผมชอบกู้เซิงหนานรู้เจอมาหาฉันก็จะไม่สนเขาทรงเฉียวหมายเลขหนึ่งคุณนะคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะนี่บ้านฉันบ้านคุณงั้นฉันมาอยู่นี่ได้ไงคะเมาจนไม่รู้ตัวดึกดื่นค่นคืนถูกผู้ชายอุ้มมาส่งที่นี่ผู้ชายอ๋อคุณหมายถึงลู่เจิงใช่ไหมคะเธอว่าไงล่ะไม่ต้องถามเธองั้นลู่จินเหรอคะฉันกำลังจะถามเธอเลย
ด้านหนึ่งก็รักอยู่กับลู่จินอีกด้านหนึ่งก็ลู่เจิงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณกู้ฉันประเมินเธอต่ำไปสินะไม่ใช่นะคะคุณนาคุณเข้าใจผิดแล้วหนูกับลู่เจิงไม่ต้องมาอธิบายกับฉันไปพูดกับลู่จินเถอะพูดให้ชัดเจนจะดีที่สุดไม่ชัดเจนก็ถือเช็คหนี้แล้วไปซะเช็คเงินสดคุณลู่จอมเป๊ะหญิงถามผมมีเรื่องอะไรครับคือว่าลู่จินทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์แล้วคะช่วงนี้ผมหยุดงานถ้าไงลองโทรถามทางประธานหลีดูนะครับหลีมาเหรอแค่นี้แล้วค่ะฉันไม่ถามเธอหรอกคุณสองคนมีเงื่อนไขอะไรในตัวบ้านหรือเปล่าครับสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกห้องนอนหลักกับห้องรับแขกต้องหันทิศใต้แสงก็ต้องเข้าดีใช่สำคัญมากส่วนห้องน้ำก็ต้องกว้างพอวางอ่างน้ำฉันได้ยังคิดถึงอ่างน้ำด้วยต้องเก็บสิ่งได้ดีใช่และบรรยากาศรอบๆเขตพักอาศัยต้องดีเพราะว่าเรื่องพื้นที่สีเขียวสำคัญมากใช่และแวกที่อยู่อาศัยต้องมีตลาดขนาดใหญ่ห้างสถาบันเสริมความงามดันสักแห้งใช่จะไปไหนต้องไม่เกิน20นาทีใช่ทั้งสองท่านเรามีงบประมาณในการซื้อบ้านประมาณเท่าไหร่ครับหักไปหนึ่งอ๋อ10ล้าน1ล้านห้องนี้กี่ตารางเมตรเนี่ย56ตารางเมตรครับอะไรนี่มันถึง56ตารางเมตรที่ไหนกันอย่ามากก็30เท่านั้นแหละที่นี่ไม่มีห้องนอนเตียงก็วางที่ห้องรับแขกเข้าประตูมาก็ขึ้นเตียงเลยเหรอนี่ไม่ได้จริงๆนะเล็กเกินไปไปเธอเอ้ยนี่ฉันว่าก็ดีนะคุณคิดดูถ้าบ้านหลังใหญ่ทำความสะอาดเหนื่อยจะตายเนี่ย56ตารางเมตรกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ทำเลมันก็ไม่ได้ทำเลนี่มันอะไรกันเนี่ยข้างล่างไม่มีอะไรเลยอะเมื่อกี้คุณบอกไม่ใช่หรอคะว่าชั้นล่างมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอยู่น่ะแล้วก็นั่งรถเมล์3ป้ายมีร้านซักแห้งแล้วก็มีห้างอยู่เออเขาบอกมาแล้วว่านั่ง10กว่าป้ายก็ถึงแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนไปนั่งรถไฟใต้ดินด้วยอะ10กว่าป้ายนี่มันนอกเมืองแล้วไม่ได้คุณนี่แม้แต่ที่จอดรถก็ยังไม่มีเลยอะจะเอาที่จอดรถไปทำไมกันเราไม่ได้จะซื้อรถสักหน่อยเนี่ยฉันคิดว่าก็ดีนะเท่าไหร่คะ1ล้าน 150,000 ครับบ้านห่วยๆแบบนี้1ล้าน 150,000 เหรอฉันคำนวณก่อนนะ1ล้าน 150,000 1ล้าน 150,000 นี่ใช่หาร56นะตารางเมตรละ 20,000 ตารางเมตรละ 20,000 เงินดาวก็หาขาสูงอีกตัวนึงอ๋อได้25,535 เอางี้ดีไหมคะคุณให้ส่วนลดเราหน่อยปัดเศษให้เป็น0ก็20,000 ต่อตารางเมตรเราซื้อเดี๋ยวนี้เลยพี่สาวครับลดไม่ได้จริงๆนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่หลังที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณทั้งสองแล้วนะครับถ้าหากคุณทั้งสองลำบากผมแนะนำให้เช่าบ้านเช่าบ้านอะไรกันเล่าไปพาผมไปดูบ้านที่ดีที่สุดที่คุณมีเดี๋ยวนี้เลยได้ครับพระเจ้าช่วยเจ้าตี้ผมจะบอกอะไรให้นะตรงข้างนี้มีทะเลสาบด้วยฤดูร้อนเราสองคนก็ตั้งโต๊ะชาวางบ่อสาร2ใบดื่มชาตรงนี้ตากลมเย็นชมทะเลสาบสมมุติแบบสุดๆเลยชอบทะเลสาบนี้มากเลยพอถึงฤดูหนาวกำแพงนี่ก็ทำเป็นเตาผิงกินข้าวตรงนี้ผิงเตาไฟรอตอนที่มีลูกกำแพงฝั่งนี้ทั้งหมดก็ทำเป็นชั้นของเล่นวางเลโก้ให้เต็มผนังไปเลยเป็นความฝันวัยเด็กของผมเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยชอบเป็นไงบ้างคุณชอบไหมชอบแต่ว่าทั้งสองท่านฮะห้องนี้สูงกว่างบประมาณของทั้งสองท่านนะครับสูงกว่าเท่าไหร่อ่ะ4,80,000ครับเงินดาว 50%ช่างเถอะช่างเถอะเราไม่ซื้อแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนที่เถอะเราไปดูหลังถัดไปเถอะนะไม่ต้องเรื่องเงินผมหาทางเองบรรทัดนี้กับบรรทัดที่สองด้านบนแก้ใหม่ตรวจสอบเสร็จแล้วส่งมาให้ผมชุดนึงอย่างอื่นก็ทำตามแผนเดิมไปครับ
สายเข้ากู้เซิ่งนานฮัลโหลลู่เจิงคุณอยู่ไหนผมอยู่โรงรถทำไมเหรอครับคุณอยู่โรงรถเหรอฉันอยู่หน้าประตูไม่เห็นมีคนเลยอ๋อผมเพิ่งออกมาซื้อของข้างนอกน่ะคุณรอผมนะเดี๋ยวจะกลับไปเดี๋ยวนี้อ๋อคุณเร็วหน่อยนะทำไมเหรอรีบร้อนหาผมขนาดนี้มีเรื่องอะไรเหรอเมื่อคืนเราไปกินข้าวกันไม่ใช่เหรอจากนั้นฉันก็ดื่มจนเมาคุณพาฉันไปส่งที่บ้านลู่จินใช่ไหมใช่ครับทำไมเหรอฉันหมดสติไปเพราะงั้นฉันก็เลยจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรที่เกินไปใช่ไหมโอ้ไม่แน่นอนครับคิดอะไรของคุณนะงั้นก็ดีค่ะลู่จินเขาต้องเข้าใจผิดแน่ๆเลยเพราะงั้นเขาถึงไม่รับสายฉันถ้ายังไงเราไปอธิบายให้เขาฟังด้วยกันหน่อยได้ไหมคะคุณมาหาผมเพราะเรื่องนี้เหรอเอ้ยฉันขอร้องคุณละอย่ามัวแต่เล่นเลยจริงๆนะไปอธิบายหน่อยนะไปเร็วเข้าอีกเดียวพอคุณเจอพี่ชายคุณคุณก็เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นให้พี่ชายคุณฟังก็พอเป็นยังไงก็เล่าไปตามนั้นวันนั้นเราไปกินข้าวแต่ฉันไม่ทันระวังดื่มมากเกินไปจากนั้นก็เลยหลับไปเลยระวังนอกจากอู่ชิงจางกุ้ยจวงนอกจากที่ดินที่ถูกเพิกถอนจากหุ้นของทรงเจียงแล้วยังไม่มีที่ดินผืนใหม่ที่ถ่ายโอนสู่ภายนอกนี่ไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินเรื่องรายได้การปล่อยที่ดิน 2,600 ล้านที่เป็นการตัดสินใจตอนต้นปีของเราเท่านั้นลู่จินสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้มันไม่ใช่แบบที่คุณกำลังคิดนะเหตุผลที่คุณคิดทั้งหมดที่จริงเป็นแค่ปัญหาย่อยที่แทรกเข้ามาคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมเธออยากจะพูดอะไรกันได้ฉันอยากบอกว่าฉันกับลู่จังไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆเพราะงั้นฉันลู่จินคุณให้เวลาฉัน2นาทีให้ฉันได้อธิบายให้คุณฟังได้ไหมเมื่อกี้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับเรื่องบ้านก็จองแล้วไปเถอะผมพาคุณไปกินของดีๆเฮ้ยกินอะไรล่ะ4ล้าน8แสนเลยนะประหยัดใช้จ่ายหาเงินดาวเธอกินของดีๆงั้นเหรอคุณพูดถูกตามใจคุณฉันละเครียดแทนคุณจริงๆพวกคุณ2คนสั่งเท่านี้แหละครับผมลดน้ำหนักฉันกินมังสวิรัติน้ำซุปจะเป็นซุปแดงหรือซุปใสครับน้ำเปล่าได้ครับ1ไม้9เหมา8ไม้7หยวน2น้ำซุปถือไว้คุณฟรีกันแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณทั้ง2ท่านจะจ่ายยังไงครับผมเองฉันเองโซนล่างแค่7หยวนไม่ต้องแย่งกันหรอกหมายความว่าไงที่แค่7หยวน7หยวนแล้วคุณเลี้ยงผมได้ไงนั่นน่ะสิขอบคุณครับโอเค2ท่านรอสักครู่นะครับครับอันนี้บัตรของคุณนะโอ้คุณยังจำได้ไหมคุณผู้ชายกุญแจรถของคุณตกนะคะขอบคุณครับริชาร์ดเมิงไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเซลีนสีค่ะเซลีนชื่อเพราะริชาร์ดเมิงไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับ
เซลินสีเรียกผมว่าซินเจียก็ได้เรียกฉันว่าเจ้าตี้ก็ได้ค่ะเจ้าตี้ชื่อนี้เพราะจริงๆฉันก็ว่าอย่างนั้นเด็กบ้องคุณสิบ้องบีบมือผมบีบให้เจ็บเลยยังเจ็บๆผมผิดไปแล้วเป่ายิงฉุบเฮ้ยกี่ครั้งแล้วทุ่ๆไม่ใช่นะคะบอสฉันได้คิดว่าฉันให้คุณไปแล้วดูฉันจริงใจกว่านะคะกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาดีกล้าบอกแน่นนะจ๊ะเอ้ายุ่งอยู่เหรอเออพี่สาวมาแล้วล่ะค่ะเอาจ้ามานั่งก่อนนะคะบอสคะฉันไปทำงานก่อนนะคะนี่มาวุ่นวายที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์พูดมามีเรื่องอะไรยืมเงินหน่อยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฉันคืนดีกับเมืองซินเจียแล้วคือว่าอย่างนี้นะฉันให้เขาน่ะเอาแหวนเพชรไปขายแล้วเราก็เลยจะหาเงินเพิ่มหน่อยไปจ่ายเงินดาวบ้านน่ะผู้วางแผนอนาคตหน่อยเพราะงั้นเพราะงั้นพวกเธอซื้อบ้านฉันจ่ายเงินดาวงั้นสิไม่ใช่คือว่าเพราะว่าเงินนี่คงคืนให้นายภายในระยะเวลาสั้นๆไม่ไหวแล้วก็ถ้าเกิดนายยินดีนายก็ให้ยืมหน่อยถ้าไม่ยินดีไม่ยินดีอันนี้เอ้าทำไมเป็นงานล่ะกูสังหารอยากให้ฉันยืม20,000เลยฉันจริงจังนะครั้งนี้ฉันไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่มีสัญญาณตอบรับค่าอะไรอีกล่ะฮะเงินโอนเข้าบัญชี 500,000 หยวนเจ้าตี้ยากนักกว่าเธอจะเป็นผู้เป็นคนสักครั้งใช้ชีวิตกับคนขับรถนั่นดีๆถ้ากล้าก่อเรื่องอีกดอกเบี้ยเพิ่มเท่าตัวน่าจะแมนมากเข้ามาบอสพักอยู่เลยครับงั้นอีกเดี๋ยวผมค่อยมาก็ได้ครับไม่เป็นไรทำไมเหรอก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรครับรอคุณตื่นแล้วค่อยคุยก็ได้ครับได้ว่ามาเลยเรื่องนี้สำหรับคุณแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักหนาแต่สำหรับผมแล้วมันสำคัญมากมันเกี่ยวกับความสุขครึ่งชีวิตที่เหลือของผมเข้าประเด็นเลยเรื่องอะไรผมอยากเบิกเงินล่วงหน้าครับสัญญาเบิกเงินล่วงหน้าผู้ให้กู้ลู่จิ้นผู้กู้เมิงซินเจียซื้อบ้านแต่งงานสร้างครอบครัวเบิกล่วงหน้า10 ปี2,400,000เหรอผมจริงจังนะครับถ้าไม่ใช่สีเจ้าตี้ผมไม่แต่งผมจะปกป้องเธอรักเธอไม่ทอดทิ้งแยกจากเธอผมคำนวณมาแล้วจากมาตรฐานเงินเดือนผม10 ปี 2,400,000บ้านหลังหนึ่ง4,800,000ผมจ่ายเงินดาวพอดีครับนายพลาดอะไรคุณนายเยอะแยะพูดให้มันน้อยหน่อย2,400,000ไม่ได้1,200,000ก็ได้ครับบ้านราคาเท่าไหร่4,800,000ครับอ
2ล้าน4แสนเนี่ยไปจ่ายค่าดาวบ้านนายก่อนที่เหลืออีก2ล้าน6รักษาความรักของนายเอาไว้ซะคำพูดที่นายพูดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดไปทำให้มันเป็นความจริงซะถือว่าฉันให้ยืมเป็นการส่วนตัวนายทำหน้าอะไรของนายเนี่ยคุณดีกับผมจริงๆเดี๋ยวนี่นายจะทำอะไรฉันเฮ้ยขอบคุณครับบอสซึ้งหากคุณแคร์ขนาดนั้นจริงๆคุณก็ไปถามเขาให้รู้เรื่องเลยสิทำเย็นชาเมินสายแบบนี้มันว่าเกินไปไม่คืนดีกับเขาก็ให้เลิกไปให้เขาแสดงท่าทีที่ชัดเจนกับคุณไปเลยก็จริงทำเป็นไม่ใส่ใจอะไรฉันแบบนี้ตลอดก็ไม่ใช่ทางออกงั้นฉันจะไปหาเขาผมไปส่งคุณนะดึกขนาดนี้แล้วเธอมาทำไมลู่จินฉันกลับไปคิดมาอย่างถี่ถ้วนแล้วช่วงที่ผ่านมาเป็นปัญหาของฉันจริงๆแต่ฉันก็อธิบายให้คุณฟังไปแล้วคุณคงไม่สนใจฉันไปตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเย็นชากับฉันตลอดแบบนี้ฉันเสียใจมากแต่ถ้าหากมีเรื่องอะไรแล้วก็คุณบอกฉันก็ได้เราอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้กันตอนนี้ได้ไหมกลับไปพักผ่อนซะไม่ได้วันนี้ฉันต้องคุยให้รู้เรื่องหรือถ้าหากไม่ไหวจริงๆคุณก็พูดออกมาตรงๆเลยจะเป็นตายยังไงคุณก็พูดอะไรหน่อยสิเราควรจะใจเย็นลงก่อนกลับบ้านไปซะนี่หมายความว่ายังไงกันให้คุณใจเย็นก่อนผมฟังแล้วทำไมเหมือนจะบอกเลิกคุณยังไงก็ไม่รู้แต่ก็แค่การเดาของผมนะบางทีพี่ผมอ่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็ได้ถ้ายังไงคุณลองไปถามให้ชัดๆอีกครั้งดีไหมฉันไม่อยากไปหาเขาแล้วถ้างั้นคุณไปเที่ยวสักวันสองวันท่องเที่ยวทำใจให้สบายทิ้งเรื่องไม่สบายใจพวกนี้ไปก่อนกลับมาพร้อมอารมณ์ใหม่
ผชิญหน้ากับงานและความรักต่อไปเป็นไงข้อเสนอนี้ของคุณก็ดีอยู่ค่ะแต่ฉันไปไม่ได้ฉันต้องป้อนอาหารเต่าน้อยที่ไม่เป็นไรผมช่วยคุณได้งั้นฉันเอากุญแจสำรองให้คุณแล้วกันขอบคุณนะคะเกรงใจแล้วนั่นนะพี่พี่มาได้ยังไงกูเสื้อหนานเหรออ๋อเสื้อหนานเธอบอกว่าอารมณ์ไม่ดีออกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทำไมครับเธอไม่ได้บอกพี่หรอกเหรอทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เธอรีบไปเลยขอให้ผมมาเก็บของให้หน่อยถือโอกาสเอาของที่ไม่มีประโยชน์พวกนี้จัดการทิ้งด้วยถ่ายได้ไม่เลวเลยนะน่าเสียดายตาทานลู่จากเจิ้งหงถึงแล้วครับงั้นต่อไปผมขอแนะนำกับทุกคนนะครับนี่คือตาทานคนใหม่ของหมิงถิงครับพี่ในเมื่อทุกคนรู้จักกันแล้วงั้นพวกเราก็เข้าประเด็นหลักกันเลยนะครับเป้าหมายหลักในการประชุมของเราในวันนี้คือช่วยเจิ้งหงกรุ๊ปในฐานะผู้ถือหุ้นใหม่ขั้นถัดไปก็มาทำความเข้าใจสถานการณ์โดยรวมของหมิงถิงเราหน่อยโครงสร้างการจัดการของแต่ละระดับชั้นผู้บริหารเรามั่นคงเป็นอย่างยิ่งกรรมการอิสระก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและภายในบริษัทยังมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพจริงๆมีประสิทธิภาพจนใช้นี่ไม่ไหวเลยนะครับบริษัทเรายังมีศักยภาพจะคว้าเอาโครงการเมืองระดับ3และ4มาหลายที่ตอนนี้มีการวางเข้าโครงไว้แล้วมีหลายโครงการที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพูดให้เห็นภาพก็คือถูกบีบออกจากเมืองระดับหนึ่งแล้วก็หนีออกไปนอกเมืองขุดดินหาอาหารสินะเดี๋ยวนะนี่คุณประธานลู่ท่านยังมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ไหมครับเริ่มได้เลยไม่ใช่ครับประธานลู่ความหมายของผมคือท่านต้องการรู้สถานการณ์อะไรของหมิงถิงเพิ่มเติมหรือเปล่าครับไม่มีเนี่ยงั้นเริ่มประชุมเลยนี่หมายความว่ายังไงฮะเอ้ยเจ้าลู่จิ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะเรื่องอะไรกันเนาะไม่เห็นพวกเราหมิงถิงอยู่ในสายตาเกินไปแล้วไอ้จะเข้าซื้อพวกเราอยู่แล้วยังต้องดูสีหน้าเราอีกหรือไงอ่ะใครบอกคุณว่าหมิงถิงจะต้องเป็นของเขาแน่ๆล่ะมีผู้ซื้อรายใหม่เทศราคาสูงกว่าแล้วไม่ใช่หรือไงวางจะตายที่มือใครใครจะไปรู้กวางจะตายที่มือใครนั่นก็มือคนอื่นทั้งนั้นน่ะพวกเราก็คือกวางตัวนั้นอีกอย่างคุณรู้ได้ยังไงว่าถ้าถูกผู้ซื้อรายอื่นซื้อไปแล้วจุดจบของหมิงถิงของเราจะไม่แย่ไปกว่าเดิมนี่ประธานลู่เรื่องนี้คุณเห็นว่ายังไงครับจะเห็นว่ายังไงล่ะผมก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเราขาดเงินไม่ใช่เหรอถ้าให้เงินมากกว่าก็ให้คนนั้น
Smelling air.